ซุปตาคนสุดท้ายแล้วครับที่ผ่านมาเฟลหมดเลยครับพี่ฮายคิดว่าวันนี้เราจะกู้หน้าให้กับทีมได้ไหมฮะถ้าเคยทำงานเกิน5ครั้งพี่ฮายเป็นคนที่จำเสียงคนแม่นมากสี่คนนี้คิดว่าเชื่อใครได้น้องน้ำตาลเชื่อได้ไหมเชื่อหนูเชื่อหนูเหลือลูกเหรอดูหน้าแม่ไม่มั่นใจเหลือลูกเหรอเพียงคำว่าเหลือลูกเหรอคุณแม่กำลังสงสัยสงสัยอะไรครับว่าจะเอาโกตีมาอีกหรือเปล่าไม่แล้วคุณแม่อีกโกเสียงเจ๋งมากวันนั้นน่ะอ๋อเหรอดูนกกระชายเมืองสิงห์ด้วยซ้ำไปพี่เชื่อผมรับรองประสบความสำเร็จทุกคนอันนี้พูดจริงนะพี่เล่นมาเยอะแล้วความหวังพี่อยู่กับพี่หนุ่มนะผมจะไม่โกหกครับรอบนี้เพราะว่าผมถือว่าพี่ฮายพูดความจริงกับผมใช่นี่คือความจริงล้วนๆเลยเนี่ยผิวน้ำตาเนี่ยบอกไม่ได้บอกใบนี่คือบอกคำตอบเลยด้วยมาถึงนักร้องหลังกำแพงหมายเลข3นะฮะปกติแล้วเราจะมีคำใบเป็นเลขให้เลือกอะไรยังไงบ้างแต่วันนี้ชอบเสียงดงเสียงดวงเลยไหมพี่ฮายเดือนนึงให้พี่ได้เสียว2ครั้งตอนกลางเดือนจะไปเดือนจะค่อยชั่วก็ยังดีแฮปปี้หวยใช่ไหมหวยใช่ไหมก็หวยจะไม่มีผัวก็ต้องหวยสิครับพี่เจ๊กเดี๋ยวผมจะมีวงล้อให้หมุนครับมีทั้งหมด9หมายเลขให้หมุนได้3ครั้งทุกหมายเลขจะมีคำใบ้อยู่พี่ล้วงเลยนะจะครับแหมเอาเสมือนเลยนะหมายเลขแรกครับคำใบ้หมายเลข5ครับต่อมาครับ9ครับเลขสุดท้ายครับเลข7ครับ597มาดูคำใบ้ก่อนครับหมายเลข5ขึ้นมาเลยครับคำใบ้สำหรับลูกบอลหมายเลข5ครับชื่อมี3พยางค์โหโคตรกว้างเลยอาภาพรนะได้หมดสุนารีตักลีลาได้หมดเลยคำใบ้ต่อมาครับหมายเลข9ครับดีเจนุ้ยธนวัฒน์ครับเป็นรูปของเขาขึ้นมามีความเกี่ยวข้องอะไรกับนักร้องหลังกำแพงหมายเลข3แสดงว่าเขาตลกเลยเป็นสายตลกใช่สายตลกนุ้ยแต่ว่าตัวแทนเอานุ้ยมาเนี่ยเป็นตัวแทนของสายตลกก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือเปล่าเป็นเพื่อนสนิทพี่นุ้ยผมคิดถึงต้นหอมสกุลตลาก็ไม่ได้ต้นหอมไม่ได้ยากเนาะคำใบ้เนี้ยยากยากแต่เนี้ยถ้าดีเจนุ้ยก็คือนึกถึงเลยว่าอ่ะน่าจะเป็นเพศทางเลือกถ้าเพศทางเลือกแบบนุ้ยครับมีใครสามพยางค์บ้างโอ้ยากเนาะดีเจนุ้ยยากกว้างเกินอ่ะพวกเธอเล่นคนอื่นง่ายๆทำไมเล่นกูยากจังเลยวะจะว่าเขาไม่ได้เราเลือกเองเราเลือกเลขเองอ๋อเหรอคำใบ้สุดท้ายครับหมายเลข7เปิดเลยครับหัวลำโพงหัวลำโพงโหนี่ยากนะหัวยากหัวลำโพงคืออะไรอะคุณแม่หัวลำโพงแต่พี่ฮายเก่งในเรื่องของการฟังพี่ฮายจะต้องฟังเสียงเขาต้องจับเนื้อเสียงแล้วตอนนี้โอเคที่เหลือฟังเสียงแล้วเดี๋ยวลองดูว่าสี่คนนี้ใครจะเชื่อได้บ้างดีกว่านะครับใช้เพลงอะไรในการร้องวันนี้ครับพี่ฮายจะได้ไม่ต้องซ้อมนานช่วงนี้ดีเลยขอแข่งเพลงได้ได้สิจ๊ะร้องนอนไม่หลับร้องนอนไม่หลับครับจ๊ะเป็นเพลงใหม่อาภาพรเราจะต้องฟีเจอริ่งกับนักร้องหลังกำแพงหมายเลข3ถ้าพร้อมแล้วปรบมือชอบที่ไม่ต้องซ้อมเยอะเอาเพลงที่ไม่ต้องการซ้อมไม่ต้องการซ้อมช่วงนี้สมองไปหมดแล้วพี่ซ้อมอีกทีได้ไหมตัวเองเสียงไม่มาเลี้ยงนกเขากระซับกระซายเหมือนคนไม่บายใจหายมาหลายสิบคืนหลับตาฝันไปไม่ต้องกระใจแล้วมีคนเอาปืนมายืนแหมน่าตื่นเต้นจริงๆครับว่าใครคือนักร้องหลังกำแพงของแม่หายบอกได้คำเดียวว่าช่วงหน้าห้ามพลาดครับผู้ชายผู้หญิงแม่ผู้ชายผู้หญิงทำไมน้องนายคิดว่าผมเป็นกระเทยครับดอกก็ร้องตะกี้ไงขอบน้องนายมากครับติดตามมาตลอดครับตั้งแต่45จนถึง60ครับน้ำหนักนะครับเดี๋ยวก่อนเปิดกำแพงมามึงเจอกูจะไปกระเด็นไปนู่นเลย